ขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรื่องนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โควิดกำลังระบาดนะครับแล้วก็หลายๆคนกำลังเป็นกังวลนะครับแล้วก็มีข้อมูลมาข้อมูลนึงนะครับที่ได้รับมาคือการที่บางคนเนี่ยได้รับเชื้อโควิดเข้ามาในร่างกายเนี่ยมันจะทำให้ปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดเนี่ยลดต่ำลงนะครับดังนั้นการที่เราจะวัดปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดเนี่ยสามารถทำได้ยังไงบ้างนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ที่ลักษณะที่ไปโรงพยาบาลแล้วก็ใช้เครื่องที่หนีบนิ้วนะครับแล้วก็วัดปริมาณออกซิเจนตัวนั้นก็สามารถใช้ได้นะครับใน Shopee Lazada มีขายตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันนะครับไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าใครมีอุปกรณ์ที่มันสามารถใช้ได้อยู่แล้วแล้วอาจจะยังไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองแนะนำดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับพวกผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับตัวที่สามารถวัดออกซิเจนในเลือดเนี่ยมันส่วนมากจะอยู่ที่ตัว Apple Watch นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของพวก Samsung นะครับมันจะมีแอปชื่อ Samsung Health นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นเซ็นเซอร์ที่เราเอานิ้วไปทาบเพื่อวัดกระแสออกซิเจนในเลือดได้แต่ว่าอย่างรุ่นนี้มันจะไม่มีเซ็นเซอร์ตัวนั้นนะครับมันก็จะมีแค่บางรุ่นเท่านั้นแล้วก็ช่วงหนึ่งที่มันมีการออกกำลังกายบ่อยๆนะครับนาฬิกาที่สำหรับออกกำลังกายพวกสมาร์ทวอชนะครับมันก็มีคนซื้อกันมาใช้เยอะนะครับซึ่งบางรุ่นมันมีบางรุ่นไม่มีนะครับซึ่งรุ่นขวาเนี่ยเป็นรุ่นที่ผมใช้คือ Phoenix 5นะครับซึ่งรุ่นนี้มันจะมีเซ็นเซอร์ที่เป็นปล่อยแสงสีเขียวเท่านั้นนะครับไม่สามารถวัดออกซิเจนในกระแสเลือดได้นะครับแต่ว่ารุ่นอันนี้เป็นรุ่นของน้องสาวนะครับจะมีปล่อยแสงสีแดงออกมาด้านหลังด้วยนะครับก็สามารถวัดปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดได้นะครับเดี๋ยววันนี้เบื้องต้นเราจะมาสอนวิธีการเซตและก็การเช็คค่าออกซิเจนในกระแสเลือดจากGarmin ตัว245กันนะครับซึ่งผมไปเช็คมาแล้วเดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดนึงนะฮะถ้าเป็นของ Garmin นะรุ่นที่ใช้ได้ก็คือ Phoenix 6XPhoenix 5X แล้วก็ Vivo Active 4แล้วถ้าเป็นพวก Forerunner นะครับก็จะเป็น245 645 945พวกนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีบางรุ่นที่จะมีอัปเดตกันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าลักษณะก็คือจะต้องมีเซ็นเซอร์ที่มันปล่อยแสงสีแดงจากด้านหลังนะครับซึ่งตัว Phoenix ธรรมดาจะไม่มีนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาลองเซตกันดูนะครับโอเคเราจะมาเซตติ้งกันนะครับกดค้างนะครับตรงนิ้วโป้งแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมาที่ฟันเฟืองมันก็จะเข้ามาให้ไปที่ widget นะครับกดด้านขวาบนตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วเราก็ edit นะครับกดหานี่แล้วก็ add เข้านะครับกดเข้าไปแล้วเราก็เลือกหาที่เราจะใช้นะครับมันคืออันนี้นะครับ Pulse OX นะครับกดปึ๊บกดเข้าไปเลยมันน่าจะแอดเข้ามาแล้วปึ๊บเราก็กดเราออกมาที่หน้าปกติก่อนนะครับแล้วก็กดหาเขาก็คือเจอแล้วนะครับก็คืออันนี้เมื่อกี้เรากดแอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาจะเริ่มใช้งานก็กดด้านขวาบนนะครับมันก็จะบอกว่าเริ่มวัดแล้วนะครับให้อยู่นิ่งๆแล้วก็อยู่นิ่งๆนะครับถ้าปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดที่ควรจะดีนะครับก็คือประมาณ 90-100% นะครับอันนี้คือ 95% นะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับก็ลองไปทำดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นการเซตตัว Garmin นะครับในการวัดค่าออกซิเจนในเลือดนะครับเบื้องต้นก็จากข้อมูลที่ได้รับมาจากเพื่อนๆนะครับก็บอกว่าโควิดบางสายพันธุ์เนี่ยมันจะทำให้ปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดเราเนี่ยมันลดลงนะครับสมมุติว่าถ้าใครมีปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดเนี่ยที่มันผิดปกตินะครับยังไงก็ลองเช็คลองตรวจสุขภาพดูนะครับด้วยความเป็นห่วงจากลุงมาหาเรื่องนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ